ทางกำลังจะพาท่านเข้าสู่อารยธรรมของชนเผ่าแห่งป่าเขาลำนาวไพรตำบลแจ่มน้อยณดินแดนแห่งอารยธรรมแห่งนี้ที่มีพื้นป่าสายน้ำสายลมและภูเขาโอบกอดสอดรับกับวัฒนธรรมชาวป่ากะยอสู่มูสิคีอีโกลอดปลอดผู้คนเป็นดินแดนแห่งความสงบเป็นที่ลำน้ำแจ่มน้อยและแจ่มหลวงมาบรรจบพบกันก่อให้เกิดต้นน้ำแม่แจ่มสายน้ำแห่งชีวิตของผู้คนครับมูสิคีอีโกลอดเป็นงานศิลปะชิ้นเอกเหมือนภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่สิทธัตทองสวัสดิ์หรือคุณกบเป็นผู้รังสรรค์งานศิลปะอันล้ำค่าชิ้นนี้ขึ้นมาสวัสดีครับกบครับสวัสดีครับอะไรทำให้ต้องมาอยู่ไกลถึงขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนเฉยๆนะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็พอดีได้มาพบกับทางชาวบ้านซึ่งมีฐานะซึ่งไม่ค่อยดีนักนะครับเขาก็ลองมาปรึกษาผมว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้สถานที่แถวเนี้ยบริเวณนี้นะครับมีรายได้เข้าสู่ชุมชนบ้างนะครับผมก็เลยมานึกถึงเรื่องการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยจะนำรายได้เข้ามาแล้วก็กระจายไปแทบทุกส่วนนะครับก็เลยมาวางแผนกันแล้วก็มาทำงานร่วมกันนะครับกับพวกอบต.อะไรต่างๆแกนนำชาวบ้านที่นี่นะครับในส่วนของธรรมชาติเนี่ยสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยจะต้องเดินชมนะฮะหรือว่าชมทิวทัศน์แถวรอบๆบริเวณรีสอร์ทนี้ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยทำงานกันมานะครับถ้าอยู่ในเมืองนี่ก็เหนื่อยมากเวลาที่จะพักผ่อนอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าแบ่งเวลาสักนิดนึงแล้วก็มาพักผ่อนอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมอยู่บริเวณด้านหลังนี่นะคือลำน้ำสองสายมาเจอกันคือลำน้ำแจ่มน้อยกับแจ่มหลวงเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ท่านเฉลิมศักดิ์สุรนันท์นะฮะในความรู้สึกลึกๆที่พาพวกเรามานี่เป็นไงฮะครับอันแรกคือประทับใจนะครับแล้วเนื่องจากความสวยงามของที่นี่นะครับซึ่งต้องถือว่าเราได้มาพักผ่อนกันจริงๆนะครับหนึ่งที่เห็นในขณะนี้นะครับอากาศก็ต้องถือว่าพอสมควรนะครับที่มันที่เย็นนะฮะแล้วเราได้มายืนในณจุดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแจ่มณจุดนี้นะครับที่มีแม่น้ำแจ่มน้อยกับแม่น้ำแจ่มหลวงอยู่ที่นี่นะครับคณะของเรานี่เป็นคณะแรกนะซึ่ง เราต้องการอยากจะเชิญชวนนะครับผ่านไปยังนักท่องเที่ยวนะครับและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสนะครับในลักษณะของธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้มีการอนุรักษ์ไว้ณสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งแห่งใหม่อีกอันหนึ่งสำหรับนักผจญภัยและนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการอยากแสวงหาอยากเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมและสิ่งแปลกๆใหม่ๆครับหมู่บ้านแจ่มหลวงนี่โชคดีเนาะพอดีพี่กบเขาลงมาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับณวันนี้ที่ดูแม่น้ำแม่แจ่มกับแม่น้ำแจ่มน้อยดูก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ว่ายังคงสภาพเดิมเรื่องน้ำเรื่อสับน้ำยังมีคนอยู่ครับครับแล้วที่ทางรีสอร์ทนี้ก็มีการเดินป่าด้วยครับเดินป่าใช้วิถีชีวิตแบบดั้มเดิมครับครับครับแล้วการที่คุณกบมาทำรีสอร์ทที่นี่นี่พี่น้องประชาชนทั้ง7หมู่บ้านนี่รู้สึกยังไงบ้างเขารู้สึกภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสให้ความเจริญเข้ามาในหมู่บ้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามเจริญแต่ว่าเรายังรักษาต้นน้ำรักษาป่าไม้ให้คงสภาพเดิมครับพวกเราเอาทั้ง2อย่างครับใหม่ก็เอาเก่าก็เอาครับครับเอาทั้งสองอย่างเลยครับเอาทั้งสองอย่างครับท่านผู้ชมครับชีวิตยังต้องเดินทางกันต่อไปครับเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินเท้าครับพวกเราชาวคณะสื่อมวลชนต้องเดินเท้าเข้าสู่พื้นป่าสายน้ำหุบเหวทั้งสูงและลาดชันไม่น้อยกว่า2 ชั่วโมงสู่บ้านห้วยยาใต้ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์สุรนันท์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ได้นำทีมคณะของเราและเป็นครั้งแรกของการเดินป่าโดยไม่รู้ว่าเบื้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรครับทุกวินาทีของการก้าวเดินมีทั้งความเพลิดเพลินผสมผสานกับความเมื่อยล้า
เกือบ3ชั่วโมงครับกับการก้าวเดินและไม่นานเราก็ถึงหยางน้ำตกบ้านห้วยหยาใต้และพักเหนื่อยกันตามอัธยาศัยอาหารแบบพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นการหุงหาด้วยกระบอกไม้ไผ่ต้องไก่ย่างล้วนแล้วเป็นความโอชะที่ทำให้เราสดชื่นกันทั่วหน้าเลยทีเดียวครับเรายังคงยิ้มแย้มและก้าวเดินกันต่อไปครับซึ่งไม่นานนักคณะของเราก็มาถึงบ้านกะเหรี่ยงหลอดถูกจัดสร้างให้ผสมผสานกลมกลืนกับพื้นนาพื้นป่าเสมือนว่าให้คนเมืองอย่างพวกเราและชาวโลกทั้งหลายได้หลบลี้หนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่ๆได้อาศัยพักแรมเติมเต็มกับธรรมชาติซึมซับกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเจตนารมณ์ของคุณเก๋จิรภาพวัดสรรผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้แหละครับที่สร้างแห่งนี้ขึ้นมาครับทีนี้เนี่ยพอมาครั้งแรกแล้วเนี่ยชอบแล้วไม่คิดว่าจะต้องกลับมาอีกแต่ทีนี้เนี่ยพอมาแล้วเนี่ยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่วัฒนธรรมผู้คนที่เป็นมิตรนะคะก็เลยคุยกับสามีอะค่ะว่าเราจะทำยังไงดีให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เขาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยให้รู้ว่าที่นี่คือเชียงใหม่ที่นี่คือเมืองไทยแล้วได้สัมผัสอะไรที่แท้จริงอะค่ะตรงบริเวณที่ของเราเนี่ยจะได้เห็นหมดเลยว่าชาวบ้านทำอะไรบ้างนะคะเช้ามาเนี่ยได้ยินเสียงตำข้าวนะคะฝัดข้าวนะคะแล้วก็มีวัวเดินผ่านมีควายเดินผ่านนะคะมีเด็กๆวิ่งเล่นนะคะซึ่งบางเดือนของเราเนี่ยก็จะได้ยินเสียงชะนีร้องตอนเช้าซึ่งมันเป็นบรรยากาศจริงๆค่ะไม่ได้เติมแต่งตอนแรกผมถูกเชิญเข้ามาให้ถ่ายภาพที่นี่นะครับก็มีความรู้สึกว่าหนทางมันยากแต่พอมาถึงสถานที่จริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันคุ้มจริงๆที่ลำบากเข้ามาจนถึงที่แล้วก็ได้ภาพสวยๆกลับไปนะครับเราถือว่าการเปิดตัวของอำเภอวัดจันทร์ใหม่ของเรานะครับในครั้งนี้ที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยร่วมกับผู้สื่อข่าวทุกช่องทุกสำนักแล้วก็ได้พาพวกเราซึ่งเป็นสื่อนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยซึ่งอยู่ในนามของสมาคมมะคุเทศจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาอำเภอวัดจันทร์การมาวัดจันทร์ในสมัยก่อนนั้นเราถือว่าเป็นการมาที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่ณปัจจุบันนี้การมาวัดจันทร์ผ่านอำเภอเสมิงนะครับแล้วก็เข้ามาอำเภอวัดจันทร์ของเรานั้นค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเราอย่างนี้ว่าในโดยภาพรวมนะครับที่เราได้เห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเข้าถึงนะครับการคมนาคมนะครับในเรื่องของที่พักนะครับในเรื่องของอาหารการกินนะฮะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือความประทับใจที่เราได้เห็นในท่องเที่ยวต่างๆในความหลากหลายต่างที่เป็นธรรมชาติที่ต้องถือว่างดงามอย่างมากนะครับและมีการรักษาไว้ได้อย่างดีครับในภาพรวมทั้งหมดนี่ผมเชื่อว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งครับชีวิตเดินทางได้นำท่านผู้ชมครับมาสัมผัสบรรยากาศที่อำเภอวัดจันทร์หรืออำเภอกะเหรี่ยงนิวัฒนานะครับมี2เส้นทางที่จะมาได้แต่ว่าท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ได้พาเรามาบนเส้นทางสายเสมิงนะครับแม้เส้นทางจะขรุขระเป็นทางเดิมแต่ว่าเราได้สัมผัสกับความสดชื่นความร่มรื่นของป่าไม้ของทิวทัศน์ต่างๆอย่างเต็มที่เลยทีเดียวและพร้อมกันนั้นก็ได้นำท่านผู้ชมไปเห็นสภาพพื้นที่นะฮะแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่มากนักนะฮะแต่เราก็มีความภูมิใจร่วมกันกับพี่น้องสื่อมวลชนที่มาในครั้งนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์สุรนันท์นะครับที่นำพวกเรามาในครั้งนี้พร้อมกับท่านผู้ช่วยนะฮะคุณศพธนาอันประเสริฐแล้วก็คุณจุ๊บนะฮะแล้วก็มีท่านนายกสมาคมมะคุเทศจังหวัดเชียงใหม่คุณสมฤทธิ์หายคำพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับมาในครั้งนี้เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอย่าลืมนะครับว่าติดตามชีวิตเดินทางเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่2และ4ของทุกเดือนครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ก่อนจากกันอย่าลืมนะครับว่าพื้นแผ่นดินไทยเรานั้นร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระบารมีครับรู้รักสมัครสมานสามัคคีสร้างความดีถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินของเราสำหรับสัปดาห์นี้ผมเล็กสารคามพร้อมทุกท่านลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสัปดาห์นี้สวัสดีครับ